สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอแลนด์ซิชนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มโคเนื้อของคุณธีรพันธ์รันเวศนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยมุมมองของคุณธีรพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างฟาร์มโคเนื้อนะครับแล้ววันนี้เราจะมีการพูดคุยกับน้องณวัฒน์ก่อนใจกว้างนะครับซึ่งเป็นสัตวบาลหรืออาจจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นผู้จัดการฟาร์มนะครับที่จะมาถ่ายทอดกิจกรรมที่บริหารจัดการฟาร์มว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถที่จะเผยแพร่ในการแลกเปลี่ยนสำหรับการพัฒนาฟาร์มโคเนื้อของพี่น้องเกษตรกรได้นะครับขอเชิญน้องนวัตกรนะครับได้แนะนำฟาร์มนะครับสำหรับผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับฟาร์มของเรานะครับฟาร์มของเราก็ชื่อ IB Land นะครับจดเป็นบริษัทชื่อว่า IB Land จำกัดนะครับฟาร์มของเราก็มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโคเนื้อสู่ระดับสากลนะครับตั้งอยู่ที่87หมู่16ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจัดตั้งฟาร์มเมื่อวันที่10กันยายนนะครับพุทธศักราช2563วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฟาร์มของเราก็เพื่อพัฒนาโคเนื้อเชิงพาณิชย์นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับสร้างเครือข่ายโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ใกล้เคียงนะครับฟาร์มเราก็จะประกอบไปด้วยโรงเรือนต่างๆนะครับมีทั้งคอกโคขุนคอกอนุบาลนะครับโรงผสมอาหารโรงเก็บวัตถุดิบห้องเย็นนะครับคอกปฏิบัติการนะครับคอกเป็ดคอกแยกโคป่วยถังน้ำนะครับคอกแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มีที่พักสำหรับคนงานนะครับองค์กรเราก็จะมีผู้บริหารสูงสุดก็คือคุณอรนุชนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มก็คืออาจารย์สารกิจนะครับมีผมเป็นผู้จัดการฟาร์มนะครับภารกิจในการทำฟาร์มของเราแต่ละวันนะครับก็จะมีกิจวัตรนะครับที่ทำกันอยู่ทุกวันตั้งแต่การเตรียมอาหารให้วัวนะครับการทำความสะอาดการทำความสะอาดในพื้นคอกการปูวัสดุรองพื้นให้วัวนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ที่สำคัญฟาร์มของเราก็ต้องเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ก็ต้องมีการจับสัตว์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจับสัตว์แล้วก็ต้องมีการผสมเทียมนะครับการตรวจท้องการทำคลอดลูกวัวการอนุบาลลูกวัวต่างๆนะครับรวมถึงการหย่านมการจัดการเรื่องลูกวัวนะครับแล้วก็หลังจากในรุ่นลูกวัวก็จะมีเป็นการเลี้ยงวัวขุนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแล้วก็มีการทำปุ๋ยด้วยร่วมด้วยในฟาร์มของเรานะครับเพราะว่าจากสิ่งขับถ่ายของวัวก็จะใช้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เราก็จะมีการติดตามพฤติกรรมสัตว์นะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยการใช้กล้อง CCTV นะครับมาถึงหัวใจสำคัญของการเลี้ยงวัวของฟาร์มเรานะครับเราใช้อาหารหยาบนะครับที่ใช้วัสดุท้องถิ่นนะครับเป็นวัสดุที่มีทั่วไปในภาคใต้ก็จะเป็นทางปลาหมักนะครับโดยวิธีการหมักนะครับส่วนในฟาร์มของเราก็จะใช้หมักในบ่อคอนกรีตนะครับหมักในบ่อคอนกรีตก็จะเริ่มตั้งแต่การรับทางปลาเข้ามาแล้วก็บดสับนะครับแล้วก็ใส่ในบ่อคอนกรีตแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ช่วยหมักนะครับเป็นจุลินทรีย์กลุ่มเลคโตบาซิลัสในการช่วยหมักนะครับส่วนต่อไปเป็นอาหารข้นที่เราใช้ในฟาร์มก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างพื้นที่นะครับก็จะเป็นกากถั่วเหลืองมันเส้นรำนะครับกากมะพร้าวอันนี้เป็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็กากปลาเนื้อในนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบทดแทนก็อย่างเช่นขนมป่นนะครับเป็นของลิจิกนะครับแล้วก็เป็นกากมันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยู่ในภาคใต้ก็คือเค้กปาล์มน้ำมันนะครับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารข้นนะครับส่วนในฟาร์มของเราก็จะใช้อาหารนะครับเป็นในรูปแบบ TMR นะครับเราเลี้ยงวัวจำนวนมากนะครับเราก็สะดวกในการให้อาหารแบบTMR อาหาร TMR ก็คืออาหารที่
ผสมครบทั้งอาหารข้นแล้วก็อาหารหยาบอย่างพอดีตามความต้องการของวัวแต่ละชนิดนะครับการเตรียมอาหารการให้อาหารเราก็จะให้อาหารที่มาเนี่ยเราจะมีหลายสูตรนะครับอาหารที่มาก็จะมีทั้งสูตรแม่วัวสูตรวัวขุนนะครับสูตรแม่เลี้ยงลูกเราจะให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามระยะที่สัตว์ต้องการนะครับการให้อาหารถ้าเป็นแม่วัวนะครับหรือไม่ใช่วัวขุนว่าไม่ใช่วัวขุนก็คือให้2มื้อเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นวัวขุนเนี่ยก็จะมีความละเอียดในการให้อาหารหน่อยนะครับก็จะเราเน้นการให้น้อยนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งนะครับเราจะจัดมื้ออาหารเป็น6มื้อนะครับมีคนกวาดอาหารให้วัวกินในตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะครับมีการให้อาหารวัวขุนใน2กะเลยใช้คน2กะในการให้อาหารวัวขุนต่อไปการให้อาหารจบก็เป็นการทำความสะอาดคอกวัวนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่สบายนะที่จริงนะไม่ชอบอยู่ที่สกปรกชอบนอนชอบความสบายเหมือนคนชอบอย่างไรวัวก็ชอบอย่างนั้นนะครับเราก็เลยจัดสิ่งแวดล้อมของวัวเนี่ยให้เหมาะสมกับการดำรงชีพของเขาก็ด้วยภาคใต้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับเราก็เลยต้องมีการจัดการพื้นคอกที่จะให้คอกวัวเนี่ยแห้งให้วัวสามารถอยู่ได้สบายนะครับโดยการใช้กาบมะพร้าวสับนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นบ้านเรานะครับใช้กาบมะพร้าวสับปูพื้นให้วัวนอนนะครับแล้วก็ประโยชน์โดยตรงก็คือวัวได้นอนสบายประโยชน์ทางอ้อมก็คือเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยคอกที่เป็นพื้นที่วัวนอนได้ด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนการทำวัสดุไอการรองพื้นนะครับการรองพื้นของเราเนี่ยก็จะใช้กาบมะพร้าวสับปูรองพื้นไปก่อนเลยในขั้นตอนแรกเริ่มต้นนะครับกาบมะพร้าวสับปุ๊บทีนี้ปล่อยวัวเข้าไปนะครับวัวเข้าอยู่ตามคอกที่เราปูไว้เสร็จแล้วเมื่อวัวเขากลับถ่ายออกมาเนี่ยเราก็จะเกิดความชื้นเกิดขึ้นนะครับเกิดความชื้นเกิดความร้อนเกิดแก๊สนะครับเราก็จะใช้ตัวจอบหมุนพรวนดินของรถไถเนี่ยครับไปปั่นให้มันรวมให้เข้ากันนะครับเพื่อ1เติมอากาศ2คลายความร้อนนะครับ3ลดแก๊สนะครับเพื่อทำให้วัสดุรองพื้นของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีด้วยนะครับแล้วก็วัวจะได้มีพื้นที่ที่จะนอนได้อย่างสบายด้วยนะครับการเป็นอยู่ความการหลับนอนสบายของวัวเนี่ยมีผลนะครับที่สำคัญเลยมีผลต่อการ1การผสมติดนะครับการผสมติดเนี่ยสำคัญมากเลยครับจากปีที่แล้วกับปีนี้ที่เราปีที่แล้วเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องพื้นคอกนะครับเราผสมติดเยอะมากแต่เราไม่สามารถรักษาลูกวัวในท้องแม่วัวได้นะครับเพราะว่าวัวผสมติดจริงแต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนผสมปุ๊บตรวจท้องเสร็จแล้วเจอหน้าฝนพอดีวัวไม่ได้หลับไม่นอนวัวย่ำขี้ย่ำขี้ถึงหน้าแข้งวัวไม่ได้นอนยืนทั้งคืนปรากฏว่าตรวจท้องตอนเดือนที่4ปรากฏว่าไม่เหลือเลยจาก80เหลือ 30% นะครับก็เป็นการสูญเสียนะครับเมื่อวัวแท้งไปแล้วเนี่ยมันถึงหมายถึงความขาดทุนของเรานะความเสียต้นทุนไปเปล่าๆนะครับเราก็เลยมาใส่ใจเพิ่มกันเรื่องพื้นคอกนะครับการเป็นอยู่ของวัวครับคือคนชอบยังไงวัวชอบอย่างนั้นผมสัตวบาลต้องท่องไว้เสมอว่าวัวชอบอย่างไรคนชอบอย่างไรวัวชอบอย่างนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการป้องกันแมลงนะครับวัคซีนที่เราทำก็จะมีทั้งปากเท้าเปื่อยลำปี้สกินแล้วก็วัคซีนที่เกี่ยวกับโรคปอดนะครับส่วนการป้องกันแมลงเราก็จะใช้หนึ่งด้วยวัสดุรองพื้นของเรานะครับก็คือเราจะทำไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้เหม็นเสร็จแล้วเราจะช่วยด้วยการพ่นน้ำส้มคันไม้นะครับเพราะว่าอีกอย่างถ้าที่เราเลือกใช้น้ำส้มคันไม้เพราะว่ามันเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ตกค้างในร่างกายสัตว์นะครับไฟในตอนกลางคืนเราจะใช้ไฟที่มีแสงสีเหลืองเพื่อช่วยไล่แมลงด้วยอันนี้จากการสังเกตของผมเองนะครับก็คือเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีไฟสีเหลืองเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เลยยุงเยอะมาก
แต่พอมีไฟสีเหลืองโดยที่ไม่มีไฟสีขาวไปรบกวนนะครับก็จะมียุงเนี่ยน้อยลงก็นอนได้นะว่างั้นก็ได้นอนได้เลยนะครับการรักษาพยาบาลของฟาร์มเรานะครับก็จะมีผมนะครับเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในขั้นตอนแรกวิเคราะห์อาการหากมีเหตุที่ว่าหนักก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์หรือเป็นสัตวแพทย์ทำเลยนะครับถ้าเป็นเหตุเล็กน้อยเนี่ยผมก็สามารถทำได้เลยนะครับมาถึงรายละเอียดในการจับสัตว์ของเรานะครับอันนี้พิเศษสำหรับฟาร์มที่เลี้ยงแม่วัวการจับสัตว์นี่ก็คือหัวใจนะครับของการเลี้ยงวัวตัวเมียนะครับการจับสัตว์ของเรานี่มี3วิธีนะครับของเราก็คือใช้เจ้าหน้าที่ในฟาร์มนะครับจับสัตว์ตลอดเวลานะครับมีตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำนะครับอันนี้จับด้วยคนนะครับต่อไปก็จะใช้ตัวช่วยก็คือเช็คเกอร์ก็คือเป็นวัวที่เบี่ยงลึงมานะครับจากอยู่ตรงกลางเข้ามาอยู่ด้านข้างก็ต้องดูด้วยคนอยู่ดีว่าไอ้เช็คเกอร์ตัวเนี้ยไปตามตัวไหนนะครับสุดท้ายก็ใช้พ่อพันธุ์ตรวจเลยก็มีนะครับครอบครัวของเราที่เป็นครอบครัวตัวเมียอยู่เนี่ยจะมีพ่อพันธุ์อยู่ด้วยทุกครอบจะมีพ่อพันธุ์1ตัวนะครับยกเว้นวัวท้องนะครับถามถึงพ่อพันธุ์ถ้าเกิดพ่อพันธุ์มาผสมแล้วก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ทันแต่ส่วนใหญ่พ่อพันธุ์ไม่ทันคนผสมเทียมใช่เพราะว่าพอพ่อวัวเริ่มดมปั๊บเนี่ยฟาร์มของผมเนี่ยใช้คนผสมเทียมกัน3คนสามคนปุ๊บทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอินเซนทีฟในการผสมถ้าใครผสมได้ลูกวัวคลอดออกมาปุ๊บเนี่ย500 บาททันทีสำหรับผู้ผสมเทียมทีนี้ทำให้แบบพ่อวัวเนี่ยไม่มีงานเลยพ่อวัวเริ่มแบบคอเคลียร์เริ่มดมเนี่ยแยกแล้วพอตอนเย็นเนี่ยล้วงนะเอ้ยยังไม่ได้พรุ่งนี้เช้าอีกทีล้วงอีกพรุ่งนี้เช้าเราได้ก็ผสมเทียมเลยทีนี้ทำให้การให้ตรงนี้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของเราเนี่ยทำให้มีช่วยให้อัตราการผสมติดของเราสูงขึ้นนะครับมีอะไรก็เรียกมีค่าแรงค่ากำลังใจเพิ่มขึ้นต้องคลอดก่อนนะพยาบาลติดเนี่ยคลอดจนสำเร็จคลอดแล้วลูกวัวรอดนะ1เดือนลูกวัว1เดือนคือรอดแล้วถึงจะได้500ทีนี้ก็คือทำให้การทำอย่างนี้ก็ทำให้เหมือนกับวัวตัวนั้นเป็นวัวของเขานะเขาต้องดูแลนะตอนนี้กี่คนทั้งหมดทั้งหมดในฟาร์มเนี่ยมีคนงานประจำเนี่ยประมาณรวมผมด้วย7คนไม่เยอะครับก็ตกคนนึงก็50ตัวแล้วเราคนที่พูดถึงมาสังเกตการเป็นสัตว์หรือคนเนี่ยก็คือคนผสมเทียมผมก็เป็นเป็นน้องๆผมทั้งหมดเลยที่คนในเจ็ดคนนี้ด้วยสามตอนนี้สามคนสามในเจ็ดนี่แหละใช่ค่ะสามคนเนี่ยจะจับสัตว์แล้วก็ผสมเทียมไปส่งไปอบรมที่กำแพงแสนมาเนี่ยกำแพงแสนหมดร้องมาทุกคนตอนนี้ก็เก่งหมดแล้วแหละเขาเป็นคนงานมามันก็เก่งแต่ทุกคนนี่ก็ใช้บางคนอบรมมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไปไหนเลยเจ้าหน้าที่พวกนี้ผสมกันเป็นพันหลอดแล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่นี่ยกเว้นผมนะครับใช้วุฒิม.1ครึ่งม.1ครึ่งแล้วมาสมัครแล้วก็เรียนผสมเทียมกันนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เราใช้วิธีการอย่างนี้ก็ทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็รักในการโอ้อาจารย์แต่ว่าส่งไปกำแพงแสนเนี่ยกลับมานี่มีเสื้อมีรุ่นนะครับผมเรียนมัธยมไม่จบก็จริงแต่ผมจบกำแพงแสนเนี่ยผมมีรุ่นแล้วเว้ยจบมาแล้วท่านก็บอกอาจารย์ว่าได้นั่งเครื่องบินด้วยไหมใช่ตอนไปนั่งรถทัวร์ไปตอนกลับเรียนจบมีเกียรติแล้วมีเกียรติเป็นนักผสมเทียมแล้วนั่งเครื่องกลับมาเลยผมสร้างอย่างนี้เพราะว่าไอ้คนที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยสร้างความอยากให้เขาด้วยเราอยากจะไปยืนในจุดนั้นนะการรับสมัครคนงานของผมที่นี่ก็คือไม่มีตำแหน่งอะไรมีเริ่มต้นก็คือกวาดหน้ารางอย่างเดียวใครรักวัวก็ไปอยู่ฝ่ายสุขภาพใครรักรถไถก็ไปอยู่ฝ่ายเครื่องจักรทุกคนเนี่ยจะเริ่มต้นจากการกวาดหญ้าหน้ารางไปไม่มีใครจบไม่มีใครมาแล้วก็ไปอยู่สุขภาพเลยไม่มีใครรักทางไหนไปทางนั้นแต่เริ่มต้นด้วยต้องอดทนกวาดหน้ารางก่อนทีนี้ก็เหมือนโรงเรียนที่หนึ่งนะครับที่ผมจับเอาเด็กๆรอบๆตรงนี้เป็นพี่น้องกันเนี่ยมาทำกันตรงนี้นะครับต่อไปก็อันนี้เป็นพ่อวัวของเรานะครับ
พ่อวัวเบงกัสอันนี้เป็นตัวอย่างการจับสัตว์ทุกพวกที่กล่าวมาก็คือมีพ่อวัวนะครับมีพ่อวัวกลุ่มฝูงอย่างเช่นชีสแรกเลยก็จะเป็นพ่อวัวชื่อโตโต้นะครับ8นาฬิกาไม่มีไม่ได้ตามตัวไม่ได้ตามตัวไหน11ไม่มีบ่ายไม่มีนะครับทีนี้มาเจอเจ้าฟูจินะครับฟูจิ11โมงตามแม่วัวเบอร์135เนี่ยก็จะมีรายงานกันตลอดว่าเนี่ยวันนี้ตามตัวไหนตามตัวไหนแล้วก็จะมีการแอคทีฟเรื่องการผสมเทียมกันต่อไปนะครับการผสมจริงครับการผสมจริงนอกจากการผสมเทียมแล้วฟาร์มเราก็ใช้พ่อวัวผสมจริงเลยนะครับถ้าการผสมจริงเนี่ยก็อาจจะใช้ในกรณีที่ผสมเทียมไม่ติดจริงๆต้องช่วยเรื่องใช้พ่อพันธุ์เลยนะครับพ่อพันธุ์ในฟาร์มเราก็มีเกือบครบทุกสายพันธุ์ในอุตสาหกรรมวัวเนื้อนะครับมีอยู่8ตัวนะครับมีเบงกัสนะครับชาโรลีบาร์มันนะครับแล้วก็ล่าสุดวากิวนะครับบีทมาสเตอร์นี่นำเข้าพร้อมกับรุ่นที่นำเข้ามาไม่ครับเป็นวัวในไทยหมดเลยทยอยมาครับทยอยเพราะเป็นวัวไทยนะวัวไทยครับข้อในไทยข้อในไทยนะแต่ว่ามีพ่อวัวของเราทุกตัวพ่อวัวของเราทุกตัวต้องมีเพดดิกรีนะครับเราถึงจะเชื่อว่าเป็นวัวร้อยนะครับพ่อวัวต้องมีเพดดิกรีนะครับเพดดิกรีนี่สำคัญอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับถ้าไม่มีการจดบันทึกเนี่ยมันก็พัฒนาก็เหมือนไม่พัฒนานะครับอันนี้เป็นสต๊อกน้ำเชื้อของเราสต๊อกน้ำเชื้อเองผสมเองครับเรามีน้ำเชื้อเนี่ยเฉพาะเจ้าโตโต้ตัวนี้ครับของเขาเนี่ย3,000หลอดเป็นเราใช้พ่อวัวของเราเนี่ยไปรีดน้ำเชื้อด้วยนะครับแล้วก็กลับมาใช้ในฟาร์มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของคนผสมเทียมนะครับผสมเทียมแล้วก็ตรวจท้องด้วยอุลตราซาวด์นะครับตรวจท้องด้วยอุลตราซาวด์ก็ช่วยเรื่องความแม่นยำนะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราไปซื้อวัวเงี้ยเราใครจะรับรองให้เราว่าวัวมันท้องถ้าเราไม่ล้วงเองเราไม่รู้ภาพตัวนี้บอกเราได้ว่าวัวมันท้องนะครับการทำคลอดนะการทำคลอดมาถึงการจัดการแม่วัวดีกว่าการจัดการแม่วัวเมื่อแม่วัวท้องแล้วก็อายุครรภ์เนี่ยประมาณ7เดือนเราจะจัดการแม่วัวโดยการย้ายไปอยู่กลุ่มนึงนะครับย้ายไปอยู่กลุ่มนึงเพื่อจัดการอาหารอีกแบบนึงนะครับเราจะควบคุมอาหารเขาเพื่อไม่ให้แม่วัวในช่วงนี้เนี่ยอ้วนเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อแม่วัวอ้วนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกมันตัวโตด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาคลอดยากนะครับลักษณะของแม่วัวที่จะคลอดนะครับแม่วัวที่จะคลอด1เราดูวันนะครับ2มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนได้เขาเรียกว่าอะไรทั้งหน้า7หลัง7นะครับก่อน7วันหลัง7วันอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอาการของเขาก็จะไม่กินอาหารกระวนกระวายเดินไปเดินมาติดท้องตัวเองอะไรงี้นะครับแล้วก็เมื่อแม่วัวคลอดเนี่ยเราผมจะสังเกตก็คือมันจะมีน้ำอะไรเขาเรียกถุงน้ำค่ำเมื่อถุงน้ำค่ำแตกแล้วของผมถ้าแม่วัวไม่สามารถคลอดเองได้ภายใน20นาทีของผมตัดที่20นาทีผมจะช่วยเลยนะครับช่วยคลอดปุ๊บเสร็จแล้วลูกวัวที่คลอดออกมาเนี่ยผมจะไม่ปล่อยเอาไว้ให้มันดูดนมเองนะผมก็จะจับบังคับแม่วัวแล้วก็ให้ลูกวัวเนี่ยดูดนมเลยยิ่งลูกวัวได้รับนมน้ำเหลืองเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแรงเร็วเท่านั้นนะครับถ้าเหมือนเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันกินเองตัวเราเองเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าการที่เราลูกวัวไม่ได้กินน้ำน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะไม่แข็งแรงก็ตายได้นะครับการที่ลูกวัวตาย1ตัวเนี่ยเท่ากับเราทำงานฟรีมา10เดือน10เดือนรวมกับผสมเทียมด้วยเป็นปีนึงเลยนะครับถ้าเราทำงานฟรีเดือนนึงนะครับต้องจ่ายค่าอาหารไปฟรีๆ1 10เดือนนะครับซึ่งเป็นความขาดทุนที่เรารับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการทำคลอดลูกวัวนะครับคลอดลูกวัวดึงออกมานะครับเช็ดแล้วก็ล้วงเมือกอะไรพวกนี้นะครับล้วงของเหลวในจมูกในปากนะครับแล้วก็ป้อนนมเลยอันนี้ถ้าเขาไม่ดูดเราป้อนเลยรีบจากเต้านมแม่มาแล้วก็ใช้สายลิงฉีดยานะครับที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปเลยนะครับ
ลูกวัวที่ดูอ่อนแอเมื่อได้รับนมน้ำนมได้รับน้ำนมคำแรกนั่นตาสว่างเลยนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เดี๋ยวมันกินเองอะไรเงี้ยมันผมไม่มั่นใจอ่ะพอลูกวัวเกิดมาแล้วนะครับเราก็จะจัดอาหารให้เขากินเลยนะครับที่ฟาร์มของเราเนี่ยจัดอาหารเป็นอาหารเม็ดให้เขาเลียรางเลียรางตั้งแต่วันแรกเลยก็เหมือนกับที่บอกว่าเราฝึกให้ลูกวัวเป็นลูกวัวที่กินเก่งตั้งแต่เล็กอาหารลูกวัวนี่ผสมเองเหมือนกับวัวซื้อเป็นซื้อครับตัวนี้เพราะว่ามันต้องยอมรับว่าเรายังไม่เก่งยังไม่ผลิตได้เพราะว่ามันเป็นอาหารที่นึ่งแล้วก็มันสุกมันการที่อาหารสุกเนี่ยมันจะทําให้การย่อยได้สูงขึ้นทีนี้เราเอามาให้ลูกวัวกินนะครับลูกวัวก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเมื่อลูกวัวคลอดนะครับเราก็จะอยู่ให้อยู่กับแม่ในครอบคลอดเนี่ยประมาณเดือนนึงเดือนนึงหรือบวกลบนิดหน่อยเพื่อจะย้ายนะครับมาอยู่ในคอกวัวแม่เลี้ยงลูกที่เป็นคอกรวมก็จะได้อยู่ในกลุ่มสังคมของลูกวัวนะครับแล้วก็จะมีอาหารจัดให้กับลูกวัวโดยเฉพาะด้วยอีกหนึ่งห้องนะครับลูกวัวของฟาร์มเราก็จะหย่านมที่อายุ4เดือนหรือน้ำหนัก200กิโลตัดตรงนี้เลยนะครับ4เดือนก่อนก็ตัดก่อน200ก่อนก็ไปก่อนเมื่ออายุของเรานี้ไม่อัปเดตอันนี้ของเขา4เดือนหรือ200โลเนี่ยแต่ก็อย่านมแล้วเดือนแต่ตำราแต่จริงถ้าให้อาหารดีๆนี่4เดือนได้จ้ะ4เดือนได้เลยคือถ้าให้นมเนี่ยโอเค6เดือนแต่ถ้าบิ้วเนี่ยจะลดเราอาหารด้วยนมด้วย4เดือนได้เลย200กิโลนะครับทีนี้เมื่อลูกวัวหย่านมก็จะเข้าในรูปแบบการขุนทีนี้เมื่อเราเลี้ยงวัวจากลูกวัวมาเป็นวัวรุ่นแล้วก็ทีนี้ก็จะมาเป็นวัวขุนวัวขุนก็จะเป็นวัวต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำของเราก็จะไอ้กลางน้ำของเราก็จะจับที่วัวอายุ1ปีหรือ450กิโลครับเราก็จะตอนเริ่มต้นด้วยการตอนครับแล้วก็เลี้ยงไป12เดือนนะครับด้วยการให้กินอาหารแบบเต็มที่นะครับจนวัวมีน้ำหนัก700กิโลนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงวัวขุนของเรานะครับด้วยอันนี้ให้เป็น TMR นะครับการทำปุ๋ยด้วยไหมด้วยการทำปุ๋ยของฟาร์มเราก็จะใช้กาบมะพร้าวนะครับวัตถุดิบของเราก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะครับโดโลไมท์นะครับโดยใช้กาบมะพร้าวเนี่ยโรยไปในพื้นคอกเลยนะครับแล้วก็อยู่กับวัวไปเลยนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมแก๊สนะครับควบคุมความชื้นโดยการใช้จอบหมุนพลดินเข้าไปตีนะครับไปตีพลิกกลับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพื่อระบายแก๊สระบายความร้อนนะครับเสร็จแล้วหากเราคุมความชื้นไม่ได้ในขั้นต้นนะครับความชื้นไม่ได้ในขั้นต้นเราก็จะช่วยเขาก็ด้วยการใช้โดโลไมท์นะครับโรยไปในพื้นคอกเพื่อช่วยลดความชื้นเพราะโดโลไมท์เนี่ยมีคุณสมบัติรับความชื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในด้วยนะครับแล้วเมื่อลูกวัวอายุ90วันตรงนี้เราทำกิจวัตรตรงนี้แบบนี้ทุกวันเลยนะครับเสร็จแล้วอายุ90วันเราก็จะตักออกไปร่อนแล้วก็บรรจุถุงละ15กิโลแล้วก็จำหน่ายในราคากระสอบละ100บาทนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม่ต้องบ่นเลยไม่ต้องครับบางเจ้าก็มีเขาบอกว่าน้องมันดีอยู่แล้วไม่ต้องร่อนเลยมันโป่งดีก็จัดไปเลยใช่ใช่ก็หลังมันก็เหมือนผ่านหมดไหมก็หมดแล้วก็เกือบหมดเกือบหมดส่วนไอ้ชิ้นที่มันยังไม่ผ่านตะแกรงมันก็คือกาบมะพร้าวที่ยังย่อยไม่หมดแล้วก็รีไปเป็นวัสดุรองพื้นใหม่ขุนมะพร้าวมันแพงตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่ขุนมะพร้าวแต่เป็นกาบสับเป็นกาบสับเลยครับไม่ใช่ขุยนะขุนมะพร้าวไม่เวิร์กถ้าขุยไม่เวิร์กเพราะมันซับน้ำมันส่วนใหญ่จะได้มาแบบชื้นขุยมะพร้าวเนี่ยเพราะเขากองไว้จริงใช่ใช่แพงด้วยไม่แล้วผมลองด้วยขุยมะพร้าวเนี่ยแล้วที่ประเด็นคือแพงด้วยไอ้สับเปลือกทั้งหมดเรามาสับเองหรือเขาสับให้เขาสับให้ครับแล้วราคามันจะถูกกว่าขุยเยอะอยู่เยอะมากครับเยอะครับเฮ้ยขุยผมไม่เวิร์กเลยอย่าไปใช้ขุยขุยเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำเลยครับแล้วไม่นุ่มเท่ากับกาบด้วยมันฟูกว่าอันนู้นมันแน่นการสับกาบ
ปกติการทำปุ๋ยเขาต้องสับกาบก่อนอยู่แล้วแหละใช่ไหมหรือไม่สับแยกแยกโปรเซสแยกรูปแบบเลยใช่เพราะว่าตีมันจะไม่ได้ใหญ่ถ้าสับนี้มันจะใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วเขาขายให้รถสิบล้อหนึ่งเท่าไหร่ผมซื้อเป็นกระสอบหนึ่ง15กิโล30บาทอ๋อก็คิดต้นทุนก็คือโลละ2บาทโลละ2บาท2บาทนิดๆเออคิดเป็นน้ำหนักแต่สุราษฎร์นี่แพงนะผมยังงงว่าทำไมสุราษฎร์แพงจริงว่าพายขนาดใหญ่มากเลยนะเห็นผมพยายามจะไปหาถูกกว่าที่สิชนน่ะปรากฏว่าสุราษฎร์แพงกว่าสิชนอีกสิชนน่ะถูกนะเขายังไปส่งที่สุราษฎร์เลยเจ้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเออมันเพราะเป็นความโชคดีของครอบครัวเราด้วยแต่ผมดูถามดูก็มีทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะเดินขาดไม่พอเขาประจวบแถวนี้ไม่พอครับเขาขนขึ้นกรุงเทพไปขายตลาดทางนู้นมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ต้องขนไปทำให้คนเลี้ยงวัวก่อนจะขนไปกรุงเทพทำไมเราต้องส่งไปเป็นปุ๋ยอาจารย์ต้องส่งไปเป็นปุ๋ยเลยมีส่วนที่กองอยู่เป็นใช่นี่แหละอันนี้คือเอาไม่ทันเราเอาไม่ทันคนเปียกแล้วเอาไม่ทันแล้วเรากลัววัวอันตรายต้องเอาก่อนเลยเราคนทนไม่อยู่แล้วช่วงที่วันพายุเข้าเนี่ยนะเรามาดูปุ๊บเราบิ๊กไม่ทันแล้วเราก็เลยใช้วิธีตากออกเลยแล้วก็เอาของเอาแห้งเข้าไปเลยคือเราต้องเอาวัวไว้ก่อนเอาวัวไว้ก่อนเวลาไปทำโรงเรือนใช่ต้องเอาวัวไว้ก่อนคือถ้าวันไหนเราไม่ทันเนี่ยต้องเราต้องเอาวัวไว้ก่อนนะไม่ใช่เอามาปุ๋ยก่อนนะโดยเฉลี่ยแล้วถึงเดือนไหมที่เราออกเนี่ยในที่ว่าเราใส่เข้าไปถ้าเหมาะสมแล้วคือ90วัน90วันครับแต่ก็จะเติมแล้วก็พลิกอยู่ตลอดแต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยถึงจะเอา90วันแล้วควรจะไปหมักต่อควรจะไปหมักต่ออีกสักเดือนนึงถ้าเราจะทำคำว่าปุ๋ยแต่เราไม่ทำปุ๋ยตรงนี้เป็นวัสดุปลูกพืชธรรมดาโอเคนะแต่ปุ๋ยมันต้องย่อยจนได้เป็นผงเลยแต่ตรงนี้เราคือเราเอาประโยชน์โดยตรงคือวัวเราวัวสบายใช่โอเคผมกำลังทำโรงปุ๋ยข้างหลังที่เป็นโรงหมักปุ๋ยฮะแต่ยังไม่เสร็จคือมองไปไกลๆนะตรงนั้นคือยังไม่ได้เอาเข้าคอกคือกองขาวๆเนี่ยคือเอามาใหม่ใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่เศษอาหารขายแล้วนะเศษอาหารที่วัวไม่กินที่เป็นใบที่วัวที่มันหยาบมากแล้ววัวไม่กินแล้วก็ไปปนกันแล้วครับตัวนั้นแหละก็ผสมมิกมันจะทำให้เกิดการย่อยโดยจุลินทรีย์แบบพวกนี้ออกไปเป็นใช่ไม่ทิ้งครับมันมีอาหารคนไม่มีอะไรทิ้งเลยครับเราไม่ทิ้งเลยเราที่นี่เราจะทำให้เป็นซีโร่ไม่มีของเสียครับที่นี่ไม่มีของเสียแม้แต่เงี้ยวัวก็ถูกซับอยู่ในใช่ครับไม่มีน้ำเสียคนก็บอกว่ามีน้ำเสียไม่มีฮะเขาก็มานะตอนเราขอก่อสร้างพวกเทศบาลใช่พอขอก่อสร้างปุ๊บเอาเรื่องทำฟาร์มแล้วไม่มีบอกว่าบัตรน้ำเสียครับเราบอกเราไม่มีเราไม่ได้ใช้น้ำเลยครับมีแต่น้ำกินมีแต่น้ำกินของวัวนะวัวก็ไม่อาบน้ำด้วยใช่เราไม่ได้มีสิ่งสักล้างที่จะออกไปจากในฟาร์มเลยใช่ฮะจริงๆวัวนมพวกควรจะทำอย่างนี้นะจ๊ะใช่มันไม่ต้องล้างสบายแต่บ้านใช่พวกวัวนมเดี๋ยวนี้มันเปียกมั้ยผมว่ามันโง่ไม่สบายก็เหมือนพ่อหมูเลยอ่ะโดยเฉพาะลงรีดนะครับมันก็แต่ลงรีดได้อยู่มันต้องใช้ความสะอาดมากผมว่าลงนอนควรจะแบบเนี้ยได้ประโยชน์แล้วก็เพราะว่าเกี้ยววัวนมขี้วัวนมมันยิ่งเหลวมันต้องซับเยอะใช่ต่อไปเป็นการติดตามพฤติกรรมวัวนะครับเราใช้กล้อง CCTV นะครับติดตามทุกพฤติกรรมทั้งวัวคลอดวัวเป็นสัตว์นะครับความเจ็บปวดไม่สบายก็จะเห็นส่วนหนึ่งเห็นจากที่เจ้าหน้าที่สังเกตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีบันทึกไว้ในนี่มีก็มีประมาณ16ตัวจ้ะครับมันมีคนดู24ชั่วโมงมีคนดู24ชั่วโมงพอดีค่ะดูจากมือถือจากกรุงเทพอ่ะแล้วก็ดู4-5คนแล้วนายอาจารย์วงมาแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มเจอวันเวลานั้นแล้วนะก็คือช่วยกันดูดูแลทุกคนครับแต่ไม่ใช่ว่าเช็คเป็นเวลาบอกตอนนี้หกโมงเย็นทุกคนเข้าไปดูนะไม่ดูตลอดมันช่วยชีวิตวัวได้เลยนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขานั่งดูวัวติดคอกแล้วก็มีเหล็กล้มทับลูกวัวอันนี้โทรรีบโทรมานี่กระโดดจุ้งไปกำลังแบบโอ้โหนี่ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยสูญเสียอะไรกันด้วยได้เยอะมากกล้องเรามันหลายมุมใช่ใช่แต่ว่าไอ้กล้องอาจจะตั้งสักที่สิบกว่าตัวยังมีบางมุมที่ยังไม่เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าไอ้สล็อตมันได้อยู่ที่ตัวแต่ตอนนี้เราติดไปเท่าไหร่16ใช่ไหม16ค่ะเป็นกล้องหมุนกล้องซูมได้บางตัวก็มีกล้องฟิกเลยเนี่ยทีนี้ยังไม่พูดถึงเบอร์หูกับเบอร์การจัดการทะเบียนมีค่ะเบอร์หูของเราวัวทุกตัวที่ในอยู่ในฟาร์มของเราก็จะมีเบอร์หู
เราจะให้ความสำคัญกับการเขาเรียกว่าการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ปุ๊บเราก็ต้องมีเรื่องการจดบันทึกการจดบันทึกก็คือต้องมีเบอร์หูแล้วก็จดได้แล้วเนี่ยเบอร์นี้ก็คือวัวลักษณะดูภายนอกก่อนถ้าเราวัวที่ไม่มีที่มาก็ดูตามลักษณะทางกายภาพก็คือมีลูกผสมบาหมันลูกผสมเจ้าเล่ย์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าได้เริ่มการบันทึกครับครั้งต่อไปในการผสมเทียมแล้วก็จะจับคู่เลยแม่เบอร์001เนี่ยผสมกับใครแล้วก็จะจำได้ในนี้นะครับจะมีบันทึกเหมือนกับเพชรดีกีนั่นแหละครับ